สวัสดีครับวันนี้เรามาทัศนศึกษาที่นี่นะพิพิธภัณฑ์ตลิ่งของเอทีปทุมธานีครับว่าไงนะครับถูกใจไหมที่นี่ก็ดีอยู่ครับโอ้อันนี้ลมเย็นมากนะตอนนี้เราสั้นหรือกลวงนะอะไรนะผมใส่ตาเกียร์ลักษณะแบบนี้กับสั้นเลยนะนี่กับสั้นต่างกันเยี่ยงไหนมันจะพอเห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดสั้นนะคือมันยอมมองเลยไม่เห็นเลยมันรู้ไหมว่ารถตู้เนี่ยมันโคตรร้อนเลยไหมว่าหรือมันไม่ฉุกฉุกนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็เลยมันจะเกิดอะไรโดนเจ็บปอดเจ็บเจ็บโดนยิงไปเลยนี่เกษตรพอเพียงเมืองโอ้โหนั่งกันเต็มเลยตัวนี้ครับตอนช่วยในการพูดเข้าไปดีกว่าแล้วก็รักษาความเชื่อแอพวกเนี้ยหรือว่าซอสกิ่งติ๊กตาครับกำลังเล่นตัวเนี้ยเกมอยู่แต่กับคุณน้องเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นในเกมตอนช่วยในการคือว่าได้การสอนอธิบายนะครับรักษาความเชื่อได้ดีทำให้ดีไม่แย่ไปเป็นความว่าบดให้มาม่าเลยนะตัวนี้ไม่ได้เปิดข้าวหรือว่าแกะดิบข้าวเปลือกซึ่งตัวนี้นะครับเขาช่วยเพื่อนไม่ไหวดีเนาะทำให้บางคนเนี่ยไม่น่าเหมือนคนนี้เลยครับบางให้ความเหมือนเท่าไหร่ทั้งหน้าตาหลังหน้าตอนรู้แต่ก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาคนใกล้เต็มสิบเลยหรอดูรอบนึงเหมือนกับแม่เลยให้แกะเนี่ยครับนี่ดูแต่ละคนตัวตึงแต่ละคนตัวตึงทั้งนั้นพายโย YouTube กลุ่มนี้ตัวตึงๆทั้งนั้นถ้าเกิดจับไปตามตัวนี้มันจะถูกต้องว่าจะข้ามไปในราคาสองใส่ไปเลยปลุกอะไรใส่มาหน่อยมานี่กันนะไอ้นี่มาเสียดอยู่นะได้ไหมผลก็มีนะคือผลงานที่พวกเราทำนะครับนี่ครับดูดิอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นี่มันเป็นล้างกันนี่คือไอ้ต้นไม้นะครับโอเคขอนั่งที่ต้นไม้ขวานนั่งที่นั่งที่นะหลังกล้อง A few minutes later ขึ้นไปทางต่อไปนะตัวนี้นี่คือที่ต่อไปจะไปหลังจากขึ้นไปนะครับโอ้ตอนนี้คือนี่ก็เดินขึ้นมานี่คือเรือดิบน้ำนะครับตอนนี้เราอะไรจะเดินประโยชน์โอ้ตอนนี้คือข้างล่างนะครับตอนนี้เป็นของโรงเรียนอื่นครับตอนนี้คือเรือนไทยนะครับตอนนี้คือเรือนไทยตอนนี้เป็นทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่ใช่ตอนนี้ก็เป็นเรือนไม้นะครับผมเฮ้ยจอยไปดูกันนะครับตอนนี้ฝนเริ่มจะตกแล้วโอเคไปอยู่ใต้ตรงนั้นกันนะครับโอ้นี่คือบ้านเรือนไทยนะครับนี่อยู่ตั้งไทยบ้านด้วยอันนี้ก็คือบ้านภาคสร้างนะครับตอนนี้ฝนกำลังไปปอยอยู่เลยนี่ครับบ้านสวยดิจุดทุบวันนี้ฝนกำลังไปปอยอยู่เลยนั่นน่ะมีคนแอบอยู่อันนี้คือบ้านภาคกลางใช่ไหมนี่คือบ้านภาคกลางใช่นะครับอันนั้นคือใต้นะครับผมซูมไปให้ดูน่ารักอ่ะบ้านทรงแบบนี้คือบ้านยายเมฆอีสานบ้านนี้ครับบ้านภาคอีสานนี่แหละครับได้เห็นได้ว่าโอ้นี่ภาคอีสานนะครับอ๋อนี่อีสานจะเปิดไปนี่นะใช่ภาคอีสานเออสวยว่ะหลังคาต้องมาดีแต่เป็นบ้านจริงๆนะเออเป็นบ้านกว้างครับใช่หลังคาเป็นหนึ่งสองอันนี้คือที่เขาเป็นบรรยายนะครับต่อให้แดดร้อนตอนนี้จะมันกว้างใช่ไหมครับถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยนะครับเป็นหนาวแบบลมแรง
นะครับจะไม่เหมือนกับภาคเหนือนะภาคเหนือเนี่ยหนาวก็จริงแต่ว่าเป็นหนาวที่ชื้นนะครับหนาวเย็นหนาวชื้นแล้วก็หนาวแรงครับเดี๋ยวถ้าไปภาคเหนือเป็นหนาวเท่ลมแรงภาคใต้ภาคใต้นะบางคนนะถ้าไม่เคยไปคือบ้านเรือนไทยภาคใต้นะครับนี่สังเกตว่าตรงนั้นจะมีหนังตะลุงอยู่แค่ไปดูกันตอนนี้คือฝนเริ่มปล่อยแล้วครับแต่ว่าผมไม่ต้องใช้นี่ใส่หมวกเรียบภูแหมต้องแอคสักหน่อยพอดี2สื่อเราออกไปเกษตรเริ่มก่อนโจทย์อยู่ครับผมโอเคป่ะโอเคตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางต่อไปครับตรงนี้คือภาคเหนือส่วนฝั่งนู้นคือภาคอีสานนะเดี๋ยวจะไปดูกันตอนนี้คนมันเยอะมากจริงนู่นน่ะมันถ่ายรูปกันอยู่นี่คือเรือนท้ายภาคกลางครับตัวนี้ก็คือภาคเหนือเอ้ยอีสานเราก็จะเดินไปอยู่ตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับโอ้บ้านนี้ก็สวยนะเนี่ยนี่ก็สวยนี่นะผมบ้านเรือนท้ายภาคกลางโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดูนะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนดูในข้างบนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนั้นมีโอ้ยมีพระพุทธรูปโอ้ยถ้ากับตอนกลางคืนได้มั้งหลอดนะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดมันมีชุดนางรำด้วยผมอยากนึกภาพเลยถ้ามีโขนนะก็บอกเลยนะกลัวมากเจ้ากูเดินขึ้นไปขากูสั่นแล้วอ่ะแล้วม5ไปไหนตอบว่าไปนู่นป่ะไปโอเคไปตรงนั้นกันครับกำลังไปครับเฮ็ดจอดจอดแบบแค่ตรงนั้นก็มีไอ้ตรงคออีกนะครับไปขึ้นมาตรงนี้กันตรงนั้นก็ตัวนี้สวยนะถ้ามีนะเนี่ยที่วันนี้สวยมากเลยนะถ่ายรูปกันตัวนี้สวยผมเสียกล้องตกมากเลยนะถ้ากล้องตกนี่เสียหลายหมื่นนะมีครับที่เหลือกำลังมามั้งอ๋อที่เหลือมันอยู่บ้านนู้นก็เสร็จครอบครัวเมืองครับที่ที่หนึ่งคือเรือนไทย45ที่ที่สองก็คือเกษตรครอบครัวเมืองนะครับตัวนี้คือเกษตรครอบครัวเมืองซึ่งเป็นการเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรในรูปแบบของคนเมืองเพื่อที่จะให้คนเมืองเนี่ยได้เห็นว่าพื้นที่แบบนี้สามารถทำเกษตรได้ขอแค่มีองค์ความรู้ซึ่งหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อกี้พวกเราผมถามพี่แชมป์ใช่ไหมพี่แชมป์ผมขับอะไรเนี่ยเราเรียกว่าผมขับคอนโดใช่ไหมนะก็คือผมทำอะไรจะสอบไปได้ถูกไหมก็คือความสูงขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นขับคอนโดนะแต่ให้สูงเท่าไหร่ก็คือเรียกขับคอนโดเหมือนกันนะครับมีขับคอนโดมีขับขับเนี่ยสอบแบบนี้จะขับเป็นข้อพิวซีก็ได้นะคือเรากำลังจะบอกว่าคนเมืองนะครับมีที่ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยครับมีพื้นที่ที่จอดรถแล้วสมมติเนี่ยเราจะมีที่จอดรถคาแบบนี้ครับเราสามารถขับบนหลังคาได้หรือบางคนบ้านไทยมีบ้านไทยมีดาดฟ้าบ้างที่อยู่กรุงเทพมีไหมบ้านไทยมีดาดฟ้าบ้างยินมานิดหน่อยใช่ไหมโอเคได้แล้วบ้านไทยไม่มีหลังคาบ้างมีไหมบ้านไทยไม่มีหลังคามีไหมทำไมอ่ะบ้านมีหลังคาทำไงเนี่ยผมรถกำลังไปนะครับนี่ครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูนั่นกันเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันไปขึ้นไปดูกันขึ้นไปดูบนดาดฟ้าไหมขึ้นได้นะครับมีดาดฟ้าด้วยนะนี่ครับตรงนี้โอ้นี่โอ้โหระวังระวังตรงนี้เห็นอย่างนี้ที่เป็นน้ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นโอ้ตรงนี้เป็นพืชแบบโอเคตรงนี้นี่
เป็นพืชผักนะครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นพืชผักครับเนี่ยตัวนี้ก็มีพืชหลายชนิดเลยนะครับว่าก่อนมันจะขึ้นรถอยู่นะครับใช่ปะอันนี้ก็เป็นแบบรีบลงรีบขึ้นรีบลงครับผมว่าโอเคตามลงล่างกันเดี๋ยวต้องไปกินข้าวดิตอนนี้ต้องค่อยๆลงครับถ้าเกิดถ้ารีบมากก็อาจจะเรียบร้อยเอ้ยระวังดิรอสักครู่ก็ขึ้นแม่งลื่นเลยนะโอ้ป่ะฉันน่าจะได้อยู่อ๋อเต็มแล้วก็ต้องรอคันต่อไปว่ะอันนี้กำลังจะไหวถ่ายวิดีโอรถคันนี้กำลังจะไปนะครับผมผมต้องรอคันรอบต่อไปอ่ะวิดีโอนะเว้ยเนี่ยต้องไปทางนู้นนะเราขึ้นมาบนรถแล้วนะครับนั่งติดกันเลยอยู่3คนนี่นั่งกันอยู่3คนนะเป็นไงบ้างครับแต่ละคนก็นี่ก็ไม่ค่อยเฟ็ดเลยเสียงเมื่อวานคนหนึ่งครับคนหนึ่งครับผมว่าไงครับโอเคนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไม่ลวงหรอกเนี่ยขยับมันก็เป็นหลมใช่มันก็ไม่หลุดหรอกอันนี้200กว่าบาทมาเนี่ยมันหมุนกล้องได้เนี่ยมันหมุนได้เราจะไปครับเร็วครับทุกคนรออยู่ครับหลังเต็มยังวะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าไปดีไม่ดีๆเว้ยโหนี่โคตรเร็วเลยสั่งต้มเย็นด้วยนะใช่เนี่ยยังไงคุณโคตรเจ๋งเลยสวยป่ะน่าจะใช่โอ้ยมีเครื่องบินอ่ะนี่มีเครื่องบินอ่ะกูเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันเนี้ยฮะฮะโอ้ใครไปกันต่อเส้นทางยาวไกลอะไรตกวะต้องลงครับตอนนี้ต้องลงมาถึงแล้วนะครับตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วสองวันเนี่ยมีน้ำมาตรงนี้แล้วตรงนั้นนะก็คือสะพานครับเป็นมุมคลองด้วยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปตรงนี้ก่อนมันสวยดีนี่ครับผมตรงนี้น่าดูข้างในกันนะคืออันนี้แบบฟิล์มบาร์หรือแบบเต็มฟิล์มอ๋อนี่เนาะแต่ถ้าแบบนี้เป็นไปอันนี้คือมุมโพลีคริสตัลไลน์อ๋อนี่ไงไม่ต้องห่วงนะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ถ้าเห็นพวกเราก็ได้เห็นมองไปที่นอกเห็นแผงนั้นแผงโมเดลไม่เป็นแบบไฟฟ้าคริสตัลไลน์ซึ่งมันมีอยู่3แบบนะมันต่างกันยังไงครับแค่ต้องมาตัดที่ดีความต่างคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นไหมถ้าเป็นมูลทองที่ต้องลายเนี่ยมันจะมี
เส้นเนี่ยมันจะมีรอยปัดเป็นดำๆแบบนี้ชัดเลยไม่เข้านะก็คือมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปถ้าคนที่อยู่แดดร้อนๆมากๆเส้นตัวนี้ดีแต่ถ้าคนที่แข็งโซลาร์เซลล์ว่ามันแดดมันร้อนได้นะนี่ข้างนอกตรงนี้ก็คือเป็นเกษตรนะครับตรงนี้ต้องมาเรียบร้อยครับแต่เอามาชุดเนี้ยนะครับมีแบตเตอรี่มีชุดควบคุมทั้งหมดเนี้ยระบบเนี้ยทำได้เป็นระบบสแตนด์อะลอนนะซึ่งก็จะมีเนี้ยครับการชาร์จของโซลาร์เซลล์ใช่ว่าอยู่ๆก็จะชาร์จเข้ามาเข้าแบตเตอรี่ทันทีเลยมันต้องมีผ่านการชาร์จวันนี้ครับก่อนแล้วมันชาร์จคอนโทรลเลอร์เนาะเป็นตัวควบคุมการชาร์จใช่ไหมถ้าสมมติว่าชาร์จเต็มปุ๊บตัวนี้ทำหน้าที่การสั่งให้เราแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ครับชาร์จไปเรื่อยๆแบตก็จะบวมไงถูกไหมอันนี้ต้องมีการควบคุมการชาร์จนะครับก็มีตัวนี้เสร็จปุ๊บครับทีนี้พอเราชาร์จเต็มปุ๊บตัวนี้ทำหน้าที่ตัดเรียบร้อยครับเอาไปใช้งานละมีตัวนี้อีกคนหนึ่งเพราะว่าตัวนี้คือเป็นตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไฟตัวนี้เป็น DC อยู่ตัวนี้ก็ต่อขึ้นไปหาอินเวอร์เตอร์ใช่ไหม DC จะหาอินเวอร์เตอร์ทีนี้ผมก็จะแปลงไฟจาก DC ตัวนี้ออกเป็นกระแสสลับเพื่อเอาไปใช้กับทีวีพัดลมที่เป็นกินไฟที่มาใช้ไฟ AC ใช่ไหมและคือมันแปลงไฟต่อแต่ถ้าสมมติว่าในบ้านเราใช้ไฟ DC อยู่แล้วเราก็สามารถต่อกับแบตเตอรี่ได้เลยเป็นไฟ AC นะครับหรือมันต่อเป็นระบบปลั๊กไฟ DC ตรงก็ได้ไปยึดสายพันธุ์ตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมก็หลักการง่ายๆแค่นี้เองเนาะเวลาเราใช้ไฟโซลาร์เซลล์ก็มีแค่นี้เองไม่ยากก็ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนเพราะว่าที่เราใช้พลังงานทดแทนเพราะว่าที่ไม่สามารถใช้เป็นพลังงานหลักได้เนื่องจากว่ามันเป็นไงครับบางทีก็มีแดดบนหน้าฝนก็ไม่ค่อยมีแดดใช่ไหมการหันลมก็เหมือนกันบางทีก็มีลมบางทีก็ไม่มีลมเนี่ยเขาก็เลยการไฟฟ้าก็เลยไม่ได้ถูกเลยไฟฟ้ากระแสหลักก็เลยเป็นเพลงหรือว่าเป็นแค่ระดับก็เอามาใช้ประหยัดเลยนะครับเพิ่งขึ้นไปทำอะไรกันวะ1 hour later เราจะไปดูตรงนี้กันนะครับโอเคตัวนี้เป็นบัวครับโอ้ตรงนี้นี่สวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นโซนครับน้ำนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีปวดอย่าลงนะขอรูปพวกที่ร้องไห้ลงด้วยจะลงวันนี้เป็นทางขึ้นอ๋อนี่เป็นทางเดินตรงนั้นเป็นคาเฟ่นะครับโอเคมันเป็นไม้ไผ่เดินไม่ได้ตอนนี้ก็กำลังเดินไปอยู่โอเคเดินต่อไปเรื่อยเส้นทางก็ค่อนจะยาวไกลอยู่ควรนี่นะผมกำลังถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยกำลังถ่ายรูปอยู่อ๋อเดินดูนี่แหละเดี๋ยวให้กลับโอเคอันนั้นก็เป็นฟาร์มนะครับตรงนี้ฟาร์มอ้าวบางสวัสดีครับหลวงพี่กี้แล้วสดที่ไหนยูทูบแล้วสดที่ไหนยูทูบตัวนี้ก็เป็นคล้ายกับไอ้นี่มาโอ้มีทางไกลเยอะเลยอ่ะว้าวตัวนี้สวยตัวนี้มีนี่ด้วยวันนี้เรือนไทยวันนี้ไปเรือนไทยอยู่ตรงนู้นโอเคมาตรงนี้นะมันก็จะมีต่ออยู่ค่อยๆขนไปกินข้าวแล้วนี่ยังเหนื่อยเลยอันนี้คุณดูไม่มีเยอะแล้วตอนนี้แต่เดี๋ยวขอไปก่อนรางวัลผมวันนี้ครับไก่ทอดนี่ดูหายไปครึ่งนึงโอ้ย 2000 years later ห้องอยู่ข้างในครับผมเดินไกลมาสองคนแล้วนะเนี่ยบางนี่นี่มากเมื่อวานห้องน้ำเป็นที่เข้าขนาดนั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดทำพิษขนาดนั้นเลยเหรอวะว้าวตอนนี้กำลังจะเดินไปเข้าข้างในกันครับตรงนี้คนสูงทุกคนทำได้เลยตัวเสื้อแขวนไว้ตรงเตารีดยังเดินมาต้องตกใจเลยนี่กี่เป็นที่เรียบพันนะผมก็เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยอาจจะมาจุดที่ขึ้นผมเลยไปโหนี่
คตอนนี้ก็ข้างในเคก็เดี๋ยวขอตัดไปก่อนนะตอนนี้เราก็ต่อแถวอยู่นี่ม .5 นี่ม .2 ครับผมรอบข้อมูลบางจุดมันหาไม่ได้นี่คือข้อมูลที่เราลงมาวันก็มีอีกนะครับต้องรอมาคนด้วยโอเคมาข้างในแล้วโอ้ตอนนี้เป็นเรือด้วยโคตรเจ๋งเลยปิ๊กถ่ายอยู่ตอนนี้ปิ๊กไลน์ป่ะตั้งอะไรป่ะเฮ้ยดูนั่นดิแว็บแรกคุณรู้ว่าคนจริงอุ้ยทำคืนมีหล่อนนะไอ้ดวงเรือโอ้โหนี่ร้านสมัยก่อนนะนี่ก็เป็นร้านสยามก็มีร้านทองร้านทองแล้วก็นี่มีร้านขายของชอบไอ้ยี่ร้านขายของชอบอันนี้ก็เป็นนี่เป็นตลาดครับผมตัวนี้หน้าคนเหมือนจริงไหมมีมนี่คือร้านอันนี้ก็เป็นร้านข้างในมีข้างในกันเขาจำลองได้เจ๋งมากเลยอ่ะเนื้อเป็นทางลอดเข้าไปนะครับโอ้โหนี่ก็สวยว้าวอ๋อนี่ยังมาเล่นตีไทยกันอันนี้อะไรอ่ะนี่กูยิงตาละกูยิงตาละโอ้นี่ไม่ขึ้นตีไทยโอ้เจ๋งเลยโอเคป่ะไปต่อเนื่องกันเลยครับผมว้าวคนนี้ก็เจ๋งเออครับเหลือพอตอนนี้มันปิดอยู่พันท้ายเรื่องนี้ตอนนี้ก็ครบรอบนะโอเคตรงนี้ครับผมโอ้ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันการ์ตูนมนุษย์ผีไหมใครดูครับมันคือยุคสมัยที่หนึ่งคือมีที่เติมเหลือเติมอยู่นะแล้วเมื่อก่อนที่เคยเป็นกระตุ้นให้ดูอยู่ใช่ไหมเออมันจะเป็นกระตุ้นยุคผีก็คือเราจะได้มีบ้านละจะได้มีห้องของตัวเองพอเข้าสู่ยุคที่สองก็คือแม่อยู่คนเดียวไม่ได้แม่จับแม่หาเรื่องแฟนข้ามเรือข้ามคุณเจ้าข้ามอาณาจักรของตัวเองหลังจากนั้นเข้าสู่ยุคที่สามก็คือยุคไม่ของการเหตุการณ์มาและการสร้างวิทยาการที่วิทยาการได้ถูกความรู้แต่พวกเรามาเกิดอยู่ยุคนี้ที่เกิดยุคนี้พอดีเลยว่าที่เกิด2532มันเป็นยุคปฏิวัติเขียวยุคปฏิวัตินี้ก็คือยุคเรื่องของการเกษตรแบบภาพเดิมมันไปไม่รอดเรื่องของการเกษตรแบบ EC อย่างเดียวทำไม่ได้แล้วเรื่องของการอยู่เป็นตัวคนเดียวแต่ทำไม่ได้มันก็เลยเกิดอายุที่มากที่เราในถึงยุคที่มีเรื่องของแม่มันก็เลยเจอทั้งเกษตรเคมีเกษตร EC และองศาของเราแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดทุกคนต้องเกิดสามแบบเดิมมันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปร่วมกันได้แต่ว่าไม่ควรทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกไปเหมือนใคร
มาแล้วนะเออวะอ๋อตอนนี้เป็นโอเคต้องตอบว้าตอนนี้โคตรเจ๋งนะโอ้นั่นห้องน้ำผมตรงนั้นมีห้องตรงนี้ด้วยครับอันนี้เป็นโอเคปะเข้าข้างในผมไม่รู้เขาให้ขายหรือเปล่าแต่ว่าปิดไปดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยเจอแล้วเนี่ยนี่เป็นไงก่อนดีครับเดี๋ยวพี่นนท์ขนาดครับผมเพิ่งออกมาจากไอ้ตรงที่มันเขาเรียกว่าไอ้การ์ตูนสามมิติก็ใส่แว่นแล้วก็ดูเดี๋ยวแป๊บนึงครับไอ้แม่แก้ผมให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเขาไม่ได้ถ่ายโอเคแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับเออครับมือขวาของบางแม่บางดาเออใช่ใช่เอามือที่มือขวาครับทุกคนใช่นี่ผมเอาคล้องมาด้วยครับพี่ช่องอะไรครับ IFC ตัวเดียวเฮ้ยช่องดังมากเลยครับทุกคนว้าวไอ้สายมาเกมไปแล้วขอจ่ายครับพี่น้องครับคำสอนพ่อเฮ้ย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 เดี๋ยวบินอย่าตอนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นห้องอีกห้องนึงนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูเป็นพระราชประวัติซึ่งก็มีอันนี้เป็นราชวงศ์เคป่ะขวาเนี่ยครับใช่นี่อับสื่อกล้องอยู่เคป่ะเดี๋ยวเราไปดูของกันดีกว่านี่ลานตรงโอ้ตรงนั้นมีรถด้วยโอ้นี่ห้องโอ้นี่ห้องนี้อย่างสวยนี่ดูโอ้นี่ดูนี่นี่ห้องนี้อย่างสวยโอ้สวยมากเลยห้องนี้หมดแล้วมันยังสวยตรงนี้ก็เป็นไอ้แรกหน้าฝั่งนะฮะไอ้พิธีโบราณสมัยก่อนแรกก็เป็นตัวรอบๆนะครับตรงนี้มีการบอกถึงประวัติเสียยากนี่เป็นจำลองให้ดูตรงนี้เป็นหุบนะนี่ผมเดินผ่านมาตัวนี้ก็เป็นนี่นะครับนี่เป็นของเข่าไอ้นี่เป็นคาเฟ่นะส่วนตัวนี้ก็คือข้างในด้วยโอเคนะผมก็จริงๆก็จบมีเท่านี้ด้วยกันนะครับผมก็ซื้อของมานี่อันนี้เป็นแก้วนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะโอเคก็หลักที่นี่หลักเลยขอบคุณดีครับส่วนไหนส่วนท่านผู้ชายคลิปนี้ด้วยนะผมอย่าลืมตามไอ้ทวิตเตอร์ผมด้วยนะสลับติดตามกันนะครับ